สวัสดีครับกลับมาพบกับผมซันนี่นะครับทางเว็บไซต์ ole77.tv นะครับไปอัปเดตข่าวสารเหมือนเช่นเคยนะก็วันนี้มีเรื่องของข่าวย้ายทีมมาฝากกันนะดีลที่ถือว่าจะเป็นดีลยักษ์ใหญ่เลยนะครับอาร์เซนอลอาจจะได้ตัวมิเกลเมริโน่นะครับเมื่อวานเนี่ยมีการสื่อเล่นกันหลายสำนักเลยแล้วเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับหนึ่งในคนที่รายงานเรื่องนี้คือฟาบริซิโอ โรมาโน่เขาบอกว่าตอนนี้อาร์เซนอลมีโอกาสจริงจังนะครับในการจะได้เมริโน่นะครับกองกลางจากเรอัลโซเซดาดแล้วก็เป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติสเปนชุดแชมป์ยูโร2024นะครับคือตอนนี้มีการเจรจาระหว่าง2สโมสรแล้วและกำลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายด้วยนะครับเผลอๆอาจจะได้เร็วกว่าที่คิดด้วยนะครับนี่คือโอกาสที่แบบคือฝรั่งเขาเรียกว่าเป็น serious chance เลยนะครับคือมีโอกาสสูงที่ได้ตัวสำหรับอาร์เซนอลนะคือก่อนหน้านี้มีมาร์ตินซูบิเมนดี้นะกองกลางโซเซดาดอีกคนที่เคยเป็นข่าวของลิเวอร์พูลใช่ไหมแต่อันนั้นเขาปฏิเสธไงแต่เมริโน่เนี่ยเหมือนเขาอยากมาเล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วเขาเลือกอาร์เซนอลนะครับก็เดี๋ยวน่าจะมีอัปเดตกันแหละนะในเรื่องของค่าตัวสัญญาอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันต่อขณะที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับตกลงขายนักเตะออกไปคนนึงครับโอลิเวอร์สกิปครับกองกลางตัวรับนะครับก็จะไปอยู่กับเลสเตอร์นะคืนนี้เจอเองด้วยนะสเปอร์สกับเลสเตอร์นะครับค่าตัว20ล้านปอนด์ครับเลสเตอร์ยื่นมานะครับ20ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก5ล้านแล้วสเปอร์สตอบตกลงนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้เผลอๆถ้าเรื่องมันดำเนินเร็วอ่ะก็อาจจะเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของเลสเตอร์เลยก็ได้สำหรับสกิปนะครับขณะที่นาโปลีครับนาโปลีทีมของอันโตนิโอคอนเต้โอ้โหเมื่อวานออกสตาร์ทซีซั่นแบบทุเรศมากครับบุกไปแพ้เวโรนา 0-3 ก็เลยต้องเสริมครับตอนนี้ไปปิดดีลนะครับกำลังจะได้ดาวิดเนเรสนะครับปีกชาวบราซิเลียนมาจากเบนฟิก้าครับก็ค่าตัว30ล้านยูโรนะตัวนักเตะเนี่ยเดินทางมาที่เนเปิลส์แล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเข้ารับการตรวจร่างกายในวันนี้แหละนะก็เนเรสก็เป็นอดีตปีกเนื้อหอมคนนึงอ่ะเคยแบบเล่นดีจนติดทีมชาติบราซิลชุดใหญ่ด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันได้ใหม่ครับสวัสดีครับ